ผมอ่ะกับพี่ทูนะบริษัทโฮปมีเครนรู้จักกันแต่ว่าเรื่องด้วยบริษัทผมอ่ะมีรถเครนที่ขนาดใหญ่กว่าเขาพี่ทูนอ่ะโฮปมีเครนเนี่ยเขาจะยกองค์บอลอยู่ที่เสถียรธรรมสถานอยู่แล้วนั่นแหละแล้วก็เขาก็แนะนำให้ผมอ่ะมายกองค์พระแม่องค์พระพักอ่ะที่นี่ใช่ครับใหญ่กว่าเพราะว่ามันต้องใช้รถเครนที่ขนาดใหญ่กว่าผมก็ไม่รู้จักนะไม่รู้จักเคยแต่ได้ยินชื่อไม่ชีสันธนีครับไม่เคยเห็นเราก็บอกโองานบุญเราชอบอยู่แล้วเพราะเราชอบสายบุญไปยกกันเลยไปยกกันเลยก็เขาถามที่แรกว่าคิดค่าใช้จ่ายอะไรไงบอกก็ไม่เป็นไรหรอกยกแค่ครั้งเดียวเองยกแค่ครั้งเดียวผมก็ว่ามันนิดหน่อยมากอะสำหรับเงินแค่เป็นหลักแสนอะไรประมาณนี้ผมว่าไม่คิดอะไรมากผมก็ไม่เป็นไรเรายกทำถวายแม่ชีดีกว่านะเพราะเราไม่เคยยกแต่ของพระเพราะสายพระเนี่ยก็ยกให้ก็บ่อยครับตั้งแต่นั้นมาก็เลยมายกแล้วก็แม่ชีก็บอกเนี่ยมีให้ยกนู่นยกนี่ยกนั่นอีกนะบอกไม่เป็นไรครับยินดีครับยินดีแล้วก็มายกไปยกมาก็ยกกันเรื่อยเลยครับยกกันเรื่อยพอยกกันเรื่อยเนี่ยในใจรู้สึกยังไงคะยิ่งในสถานการณ์โควิดอีกก็โควิดอ่ะบางครั้งอ่ะตอนโควิดอ่ะรถมันจอดเยอะเราไม่รู้ทำไงเอ้าไปลูกน้องไปทำบุญกันดีกว่าพอเราจอดอยู่เฉยเราก็ไม่ได้ทำอะไรไปช่วยแม่ชีช่วยพี่สมชายสร้างขุบเขาโพธิสัตว์กันไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากคำว่าช่วยใช่ครับใช่แล้วฉันจะหาเงินจากไหนจะเอาไม่ละครับไม่เคยคิดเลยมีแต่ว่าพออยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าที่นี่ไม่มีงานนะงานก็จะไม่มีแต่พอรถโยกมาทำที่นี่ปุ๊บงานก็จะวิ่งเข้ามาเลยงานก็จะเหมือนจะมาแย่งรถเราอยากจะมาแย่งรถเราอยากจะเอารถเรากลับไปเงี้ยเราก็บอกพี่ก็ต้องเลื่อนหน่อยต้องรอหน่อยอะไรเงี้ยรถผมมาเข้าหุบเขาอยู่อะไรประมาณเนี่ยที่วิ่งหินเนี่ยหินเยอะมากผมก็บอกพี่ชายบอกทอดกระถินเลยไหมพี่ทอดกระถินเลยไหมเดี๋ยวผมรวมทีมให้พวกผมเยอะแยะแบบที่อยากสายบุญนะอยากจะทำบุญแกบอกว่าแกก็เกรงใจเพราะว่าบางครั้งอะเรียกเขามาบางครั้งไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เรียกได้นะถ้าเราอยากจะทำเพราะว่าเหมือนกับว่าผมอะผมมีเครื่องจักรแต่ผมไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาทำบุญเงี้ยเราก็ได้เอาเครื่องจักรของเราร่วมไปทำบุญด้วยลูกน้องก็ได้ทำด้วยเงี้ยผมก็มีความภาคภูมิใจดีใจครับดีใจผมมาวันแรกนะที่นี่ร้อนมากยืนไม่ได้เลยต้องหาล้มไม้หลบอย่างเดียวหรือนู่นต้องเข้าชายคาอย่างเดียวแต่ตอนนี้เหรอโอ้โหเนี่ยยืนกลางแดดก็ยังไม่รู้สึกร้อนล่มเลยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเย็นอ่ะมันเย็นแบบทั้งที่อากาศมันร้อนแต่เราก็รู้สึกเย็นใจได้